สวัสดีครับเมย์ปณิดดากำเนิดพลอยหรือเมย์เฟื่องอารมณ์พาลูกสาวสุดเลิฟน้องมายูไปเที่ยวโดยโพสต์คลิปน่ารักทำท่าเป็นกระต่ายลงใน IG พร้อมแคปชั่นว่าต่อไปไม่รอแล้วนะแม่ต้องการทะเลกระต่ายหรือแมวจนเพื่อนซีอย่างสาวอ้ําพัชรภาคอมเมนต์ถามติดตลกว่าเป็นอะไรอ่ะก่อนจะโพสต์ภาพน้องมายูลงเล่นน้ำที่นาวาน่าเนเจอร์เอ็กเพรสพร้อมบอกว่ามายูต้องการเล่นน้ำค่ะก่อนแม่เมย์จะขอแซบบ้างโชว์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นรูปยิ้มทำเอาเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ทั้งหนิงปณิตาบอกสั้นๆคำเดียวว่ากราบเอ็กพรทิพย์คอมเมนต์ว่าเอ็กพรทิพย์คอมเมนต์ว่าอ่อยพี่สาวขณะที่แนนปิยดาถึงกับคอมเมนต์แซวว่าแม่แม่พ่อแอปลูกยางขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่เมย์สวยแซ่บมากด้วยโดยก่อนหน้านี้เมย์โพสต์ชี้แจงกรณีคนตั้งข้อสงสัยว่ามีปัญหาครอบครัวหรือไม่เพราะทริปไปต่างประเทศครอบครัวต่างคนก็ต่างไปว่ามีลูกไปก็ต้องมีลูกกลับทริปเกาหลีสนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกของมายูที่ไปเที่ยวเกาหลีแม่เมย์ก็สนุกไปแม่เมย์ก็สนุกได้ไปเจอกับเพื่อนๆ2วันเต็มๆส่วนที่เหลือก็พามายูไปเที่ยวเล่นเองซึ่งถามว่าการพาเด็กไปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ไม่มากเท่าสมัยก่อนเพราะว่ามายูโตขึ้นแล้วรู้เรื่องมากขึ้นและใครที่สงสัยว่าทำไมไม่มีพี่หนุ่มไปด้วยคือพี่หนุ่มไปทำงานที่ยุโรปนะคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ต่างคนต่างทำอะไรที่ตามตัวเองต้องการเท่านั้นแหละค่ะขอบคุณที่สนใจเรื่องครอบครัวรักทุกคนนะ